สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชาญนนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าความรักกำลังแบ่งบานเป็นสีชมพูต้อนรับวันว,วาเลนไทยที่จะถึงในวันที่14กคุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะสำหรับแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันแล้ว แฟนๆต่างก็จับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่างก็ลุ้นว่าในวันวาเลนไทน์นี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านนกุลจะขอแม่แอฟเป็นแฟนในวันนี้หรือเปล่าต่างก็ลุ้นกันไปต่างๆนานาเพราะก่อนหน้านั้นนนกุลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามองไปถึงการแต่งงานเป็นครอบครัวเลยทีเดียวและแอฟเป็นผู้หญิงที่นนกุลอยากแต่งงานด้วยพอเปิดตัวกันแล้วก็มีโมเมนต,ต์ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้น และทั้งคู่ยังมีงานเข้ามารัวๆแทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่างานก็รุ่งรักก็รุ่งล่าสุดหนุ่มนนกุลก็ได้เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ p i x e r s Care Day ก็โดนพิธีกรอารมณ์ดีอย่างน้าเน็กแซวจนแทบจะไปไม่เป็นออกอาการเขินจนหน้าแดงโดยน้าเน็กก็ชมหนุ่มนนกุลว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่หล่อยันฟันยันเหงือกเลยนะครับคุณดีมากเลยครับ ผมไม่รู้จะใช้คำไหนจริงๆคุณรู้หรือยังว่าพิกเซมันจะต้องมีการลงแอปด้วยผมชอบแอปของพิกเซลมากเลยแล้วนาเน็กก็หันไปถามนนกุลว่าแล้วคุณชอบไหมคุณชอบแอปไหมทางด้านนนกุลก็ออกอาการเขินพร้อมกับตอบไปว่าชอบครับชอบแอปมากๆเลยครับนาเน็กยังบอกต่ออีกว่าแอปเขาสเสถียรมากๆและยังหันไปถามนนกุลต่อว่าแอปเขาสเสถียรไหมครับ จนนนกุลต้องเข้าไปกอดนาเน็กด้วยอาการเขินว่าโอเคเราไปคุยกันข้างล่างดีกว่าครับท่ามกลางแฟนคลับที่มาในงานต่างก็กรี๊ดกันสนัน่นและงานนี้นาเน็กยังออกปากชมหนุ่มนนกุลอีกด้วยว่าระหว่างนี้ผมก็สังเกตคุณนะครับผมของคุณเรียงกันทุกเส้นทำไมมนุษย์คนหนึ่งมันช่างหล่อได้ขนาดนี้หล่อย,ยันเส้นผมและหลังจากนั้นก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น เอ็นดูนะเน็กขนาดผู้ชายยังมองว่าหล่อไม่มีที่ติเลยเป็นผู้ชายเออสร้างมาจริงๆหล่อมากหล่อยันเส้นผมเลยนะาเน็กได้กล่าวไว้เราดูไปยิ้มไปน้าเน็กแซวแทนเราแล้วนนกุลหล่อไม่มีที่ติจริงๆยืนยันชอบน้าเน็กขยี้จนนนกุลเขินผู้ชายยังชมกันเองเลยอยากมีนนกุลเป็นของตัวเองแต่เป็นไปไม่ได้งานนี้ทำเอาสาว ต่างก็พากันอิจฉาสาวแอฟทักษออนกันไม่ไหวแล้วค่ะที่มีหวานใจทั้งหล่อไม่มีที่ติและน่ารักขนาดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ